วันนี้ผมยังคงถามตัวเองอยู่เสมอว่าเราเข้ามาเกี่ยวข้องกับชาวจีนหรือแม้แต่ชาวไทยเชื้อสายจีนได้ยังไงทั้งที่จริงแล้วผู้คนของทั้งสองประเทศก็มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันย้อนกลับไปความเดิมก่อนนะครับตอนที่ผมได้คุยกับพี่สันติที่เป็นมคุเทศของโบสถ์สังตะคูนนะครับต้องบอกว่าพี่สันติเนี่ยเล่าข้อมูลต่างๆให้ผมฟังเนี่ยต้องบอกว่ามันมากแล้วผมก็ได้ความรู้ต่างๆนะครับจากพี่เยอะจริงๆนะครับคือการที่โบสถ์สันตะคูนเนี่ยเริ่มต้นสร้างขึ้นมาก็คือจากสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับได้มีการยกพื้นที่ตรงนี้ให้กับคนโปรตุเกสดังนั้นนะครับคนที่อยู่จุดตรงนี้นะครับก็คือคนจีนเดิมก็ต้องมีการอพยพโยกย้ายที่อยู่ไปพี่สันติก็บอกว่าจุดที่เขาย้ายไปตั้งถิ่นฐานอยู่เนี่ยก็คือภายในคลองเป็นคลองที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนี้แหละครับก็คือคลองบางหลวงอดีตเส้นทางสายน้ำของคลองบางหลวงหรือคลองบางกอกใหญ่ผ่านการเปลี่ยนแปลงมาหลายชั่วอายุคนแต่กระนั้นคลองบางหลวงก็ยังคงอบอวนไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตแห่งสายน้ำที่สร้างสมสืบทอดต่อกันมาจากชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบันซึ่งสิ่งเหล่านี้นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งวิถีริมน้ำของชาวบางกอกฝากฝั่งธนบุรีที่ผสมผสานวิถีเก่ากับวิถีใหม่เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนคลองบางหลวงพี่สันติบอกว่าคนจีนเป็นคนขุดซึ่งมันก็ยิ่งมีความน่าสนใจมากที่เราจะต้องไปติดตามแล้วก็ค้นหาดูผมก็นั่งเรือหางยาวนะครับจากแม่น้ำเจ้าพระยาจากแม่น้ำกว้างๆก็เข้าไปสู่คลองบางหลวงตรงนั้นเนี่ยก็จะมีการผ่านประตูระบายน้ำนะครับของกทม.ที่เขาสร้างเอาไว้จริงๆประตูระบายน้ำนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นนะครับว่าเป็นวิทยาการสมัยใหม่เหมือนกันนะที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะคงรักษาระดับน้ำนะครับภายในคลองให้อยู่ได้คือถ้าเผื่อว่าคลองน้ำมันแห้งไปอย่างนี้นะครับก็จะมีการเปิดประตูนะครับเพื่อให้ระดับน้ำเนี่ยผ่านเข้ามาได้ถ้าคลองมีระดับน้ำมากเกินไปก็คงจะปิดประตูนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ระดับน้ำนำขึ้นมาล้นท่วมบ้านเรือนประชาชนหลังจากที่คุณลุงผ่านประตูน้ำเข้าไปเนี่ยเราก็เห็นสองข้างคลองนะครับตลอดเส้นทางก็จะมีบ้านเรือนของผู้คนนะครับมีตลาด
มีวัดมีมัสยิดนะครับบ้านเรือนของผู้คนก็จะเก่าบ้างใหม่บ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปในสมัยก่อนถ้าเขาใช้เส้นทางคลองบางหลวงนี่เป็นเส้นทางในการเดินทางการคมนาคมก็ได้จะเป็นเส้นทางสายหลักหลังวัดที่เราเห็นเมื่อก่อนนี่อาจจะเป็นหน้าวัดก็ได้นะครับก็เดินทางผ่านมาเรื่อยๆนะครับภายในคลองบางหลวงก็ต้องมาสะดุดตาครับกับบ้านหลังหนึ่งที่ต้องบอกว่ามีเสน่ห์เป็นบ้านที่มีเสน่ห์มากเป็นบ้านไม้เก่าๆนี่แหละครับแต่ว่าได้รับการปรับปรุงมีหุ่นคนที่เป็นหุ่นนะครับแล้วก็ปั้นเป็นรูปคนเนี่ย2ตัวตัวหนึ่งสีขาวตัวหนึ่งสีส้มวางอยู่ที่ชานที่ยื่นออกมานะครับภายในคลองบางหลวงเราก็ตั้งคำถามอยู่ภายในใจว่าที่นี่คืออะไรแต่เห็นป้ายก็อ๋อแล้วครับนี่คือบ้านศิลปินที่อยู่ในคลองบางหลวงผมเชื่อนะครับว่าบ้านเก่าอย่างนี้ถึงแม้ว่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดูรูปแบบให้มันทันสมัยขึ้นแต่น่าจะมีคำตอบให้ผมได้เข้าไปค้นหาครับตัดสินใจที่จะเข้าไปค้นหาคำตอบของผมนะครับที่บ้านศิลปินพอเดินเข้าไปที่หน้าประตูบ้านศิลปินนี่นะครับแงนมองขึ้นไปดูข้างบนครับก็เห็นป้ายเขียนว่ารักพาณิชย์ด้วยตัวหนังสือสมัยโบราณผมก็เข้าไปหาคนที่พอจะเล่าเรื่องราวต่างๆของบ้านหลังนี้ให้ผมฟังได้แล้วก็ได้เจอกับพี่เอครับพี่เอ๋ครับที่นี่เขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยที่นี่คือบ้านศิลปินคลองบางหลวงค่ะอ๋อแล้วชื่อนี้ได้มาอย่างไรครับก็คืออาจจะเป็นพี่เจ้าของบ้านนะคะที่ดูแลบ้านในส่วนของตอนนี้เนี่ยเป็นคนเรียกขึ้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพี่ตี้เดินชมเนี่ยจะได้รู้ว่าบ้านศิลปินเนี่ยเหมาะกับชื่อของบ้านนี้มากเพราะว่ามีศิลปะหลายๆแขนงที่ผสมผสานอยู่ในบ้านหลังนี้ค่ะส่วนตัวพี่เอ๋เองนี่นะเข้ามาดูแลบ้านหลังนี้ได้ยังไงครับก็คือเอ๋เนี่ยจะเป็นในส่วนของศิลปินที่เชิดหุ่นละครเล็กก็เป็นในส่วนของหุ่นละครเล็กที่มาเชิดในบ้านหลังนี้ก็เป็นศิลปะอีกแขนงนึงซึ่งหาดูยากแล้วมาอยู่ในบ้านศิลปินด้วยพี่เอ๋ทำหน้าที่อะไรครับในบ้านศิลปินจริงๆแล้วเอ๋เนี่ยคือเป็นคนที่มากับหุ่นละครเล็กมาอยู่ที่นี่ในเมื่อเราอยู่บ้านเขาเนาะก็ดูแลทุกอย่างเท่าที่เราทำได้พูดถึงหุ่นละครเล็กนะครับตั้งแต่สวนลุมใช่ไหมฮะมีการปิดตัวลงเนี่ยเป็นยังไงบ้างกับคนที่อยู่ในหุ่นละครเล็กเข้าไปอยู่ที่ไหนยังไงกันครับจริงๆแล้วเราคือส่วนหนึ่งที่เคยทำงานอยู่ตรงนั้นแต่หลังจากที่ภาวะเศรษฐกิจหรือว่าหลายๆอย่างไม่ดีพื้นที่ปิดตัวลงพนักงานจำนวนหนึ่งก็คือต้องออกมานะคะบางคนก็ก่อนที่เราจะมาอยู่กันตรงนี้เนี่ยบางคนก็ไปขับแท็กซี่ไปขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นครูซึ่งไม่ใช่ชีวิตที่เขาเป็นมาเกือบ10ปีก็มีอาจารย์ท่านนึงคืออาจารย์วชระเป็นครับเราเป็นศิลปินเราเป็นนักเชิดหุ่นเราควรจะทำหน้าที่ของตัวเองอาจารย์ก็เลยรวบรวมอาจารย์ก็เลยมาก็รวบรวมได้ทีละ2คน3คนเพราะหุ่นละครเล็กต้องใช้คนจำนวนคือหุ่น1ตัวใช่ใช่ผู้เชิด3คนนะครับก็ต้องอย่างน้อยเนี่ยหุ่น2ตัวก็ต้อง6คนแล้วแล้วคนที่ต้องมาทำงานร่วมกันอีกมันจึงเป็นการที่ยากครับมาที่จะทำงานชิ้นหนึ่งให้สำเร็จได้จนเมื่อรวมกันตอนนี้ได้15 คนเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เหมือนอยู่ตรงนั้นมาในความรักความผูกพันเราก็อยากให้มีหุ่นละครเล็กต่อไปคือก็กลับไปย้อนตรงที่บอกหน้าที่ใช่ไหมคะเราทุกคนไม่ใช่มีพรสวรรค์หรือว่าหน้าที่เจาะจงได้ทุกคนบางครั้งนะครับผมว่าจุดหมายปลายทางที่เราต้องการที่จะไปอาจจะไม่สำคัญนะครับเท่าที่ระหว่างทางนี้เราเจออะไรบ้างเ
พี่เอได้ถ่ายทอดเรื่องราวนะครับของหุ่นละครเล็กโจหลุยให้ผมฟังนะครับซึ่งก็มีความน่าสนใจแล้วก็มีความเห็นใจอยู่ในตัวด้วยครับเพราะว่าหลังจากที่สวนลุมในบาซ่านะครับปิดตัวลงไปคณะหุ่นละครเล็กโจหลุยก็มีการแตกสารสั้นเซ็นนะครับบางคนก็ต้องไปทำงานอย่างอื่นอย่างเช่นขับแท็กซี่ขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างกันบ้างนะครับซึ่งบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายคนที่มีความรู้ในเรื่องศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่าแต่ต้องไปทำงานที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยดังนั้นนะครับจึงได้มีการรวบรวมผู้คนที่อยู่ในคณะหุ่นละครเล็กโจหลุยเดิมนี่นะครับมารวมตัวกันที่นี่ที่บ้านศิลปินแห่งนี้แหละครับใครที่สนใจนะครับอยากจะให้ศิลปะอันทรงคุณค่าของไทยกับหุ่นละครเล็กนี่นะครับได้คงอยู่ต่อไปอยากจะให้ช่วยกันสนับสนุนครับเขาเปิดการแสดงทุกวันนะครับยกเว้นวันพุธเวลาบ่าย2โมงก็สามารถที่จะไปดูได้ครับที่บ้านศิลปินครับเขาใช้ชื่อการแสดงใช้ชื่อคณะของเขานะครับภายใต้ชื่อว่าหุ่นละครเล็กคลองบางหลวงที่ทำให้ผมได้มีความรู้สึกว่าพี่เอเป็นคนที่ตั้งใจที่จะอนุรักษ์แล้วก็รักษานะครับศิลปะวัฒนธรรมของหุ่นละครเล็กที่เป็นความเป็นไทยแล้วก็มีความทรงคุณค่ามีความสวยงามอย่างนี้ให้มันคงอยู่ต่อไปถึงแม้ว่าพี่เอจะไม่ได้มีความสามารถนะครับในการเล่นหุ่นละครเล็กด้วยตัวของพี่เอเองแต่ว่าด้วยการที่พี่เอทำหน้าที่PR ประชาสัมพันธ์การตลาดนะครับหาเวทีหาพื้นที่ให้กับหุ่นละครเล็กได้ยังมีชีวิตอยู่เจดีเนี่ยเป็นยังไงฮะคือเขาเรียกว่าพระเจดีย่อบุญมา12ครับค่ะก็คือพระเจดีนี้เนี่ยเป็นพระเจดีเก่าแก่ซึ่งเป็นเจดีบอกอาณาเขตวัดระวังฝั่งวัดกำแพงบางจากฝั่งนู้นจะเป็นวัดภูหาสวรรค์ครับนะคะครับแต่เจดีองค์นี้เนี่ยเป็นเจดีย์บอกเขตของวัดกำแพงบางจากค่ะ